สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ bitcoin trader thailand ครับวันนี้เป็นวันที่10สิงหาแล้วนะครับเมื่อวานมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเสียวๆสันๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาชวนดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นหลังจากที่ในส่วนของราคา bitcoin น,นะครับในเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันก็ได้มีการปรับตัวนะครับ าตามรูปนี้นะในนี้ทำไมมันถึงดีที่ตรงนี้นะครับนะการที่มันดีตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่เขาช็อตนะฮะในช่วงประมาณ8,003เนี่ย8,002แถวนี้นะครับช็อตก็คือว่าขายก่อนแล้วค่อยซื้อนะฮะเขาขายตรงนี้ก็คือเขาได้ราคาตรงนี้แล้วเขาคิดว่ามันจะลงแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกนะครับ คนที่ปิดสัญญาณช็อตเมื่อวานเนี่ยพอปิดสัญญาณช็อตเนี่ยมันจะเท่ากับเป็นการซื้อนะครับเป็นการซื้อบิตคอยนะพอเขาได้ระดับราคาที่น่าพอใจแล้วนะครับถามว่าตรงไหนน่าพอใจก็ก็คือโลเก่านะครับเขาก็คิดว่าโลประมาณสักช่วง6กพันสเนี่ยนะเป็นช่วงที่น่าพอใจที่จะปิดสัญญาณช็อตนะครับก็มีการปิดสัญญาณช็อตเกิดขึ้นพเพราะว่าปิดสัญญาณช็อต มันก็จะเกิดการซื้อบิตคอยเข้ามาอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นลักษณะของการที่จะทำแพทเทิร์นนะครับเ d ดแอนโชเดอร์ได้นะถามว่ามันมันเกิดยังไงนะเดี๋ยวมาดูนะเอออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จริงๆแล้วผมเองก็เพิ่งจะสังเกตอย่างจริงๆจังๆนะนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะ ล่า Head and Shoulder ให้ดูตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคนี่นะครับจุดเนี้ยนะฮะมันเริ่มเกิด Head and Shoulder เกิดตรงไหนนะครับถ้าดูจากสัญญาณรายวันเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือไหลซ้ายขึ้นมาหัวใช่ไหมแล้วก็ลงอย่างงี้นะครับลงนี้นะเห็นไหมแล้วมีโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบนะฮะตรงประมาณช่วงหกพันเจ็ดนะครับพอลากลงมาอย่างงี้นะครับมันก็คือ Head and Shoulder ได้นะ พอมันเป็นเฮดแอนด์ชเดอร์อย่างนี้นะครับเอะจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพอจะอ่านเกมออกนะว่าถ้ามีการทำสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วลากขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสัญญาณต่อไปที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็น h ฮดแอนด์ชเดอร์นะครับนะตอนแรกผมคิดว่าเออมันจะเป็นด o บเบิลท็อปไหเออจริจริงๆมันไม่น่าจะไปดับเบิลท็อปเอ่อตรงนี้ก็คือเรียนรู้กันเนาะ <laughs> นะฮะทำไมถึงคิดว่า โอกาสที่จะขึ้นไปดับเบิลท็อปมันยากเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปดับเบิลท็อปอะครับมันจะต้องผ่านแนวต้านนี้ะเนี่ยเนี่ยเป็นแนวต้านที่ผมลากเอาไว้จริงๆมันควรจะเอียงลงมากว่าน,นี้นะประมาณนี้ประมาณน,น,น,นี้คือมันจะต้องผ่านแนวต้านนี้ซึ่งโอกาสที่จะผ่านขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับนะถ้าจะผ่านไปได้ก็อาจจะต้องรอนะฮะในช่วงของเดือนกันยาไปนะ ดังนั้นสิ่งที่มันจะทําก่อนก็คือมันก็จะทํารูปเพนเดนโชเดอร์ก่อนนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นไปทดสอบนะครับในช่วงประมาณ6กพันห้าเนี่ยนะมีคนที่มันจะมาเล่นขาลองอันเนี่ยซื้อนะครับไปทดสอบหันห้าแล้วก็ลงต่อเนี่ยผมว่าก็ขั้นมีสูงแล้วก็มาทําเป็นแพทเทิร์นเ d น n ดนโชเดอร์แบบนี้นะครับถามว่าทําไมมันถึงคนถึงจะซื้อตรงนี้กันนะครับก็ถ้าดูแล้วนะฮะ ถ้าเทียบสัญญาณเนี่ยนะครับตรงช่วงเนี้ยนะฮะมันเกิด R d i ส0สที่ายวันเพราะเกิด R d i สามสิบนะครับนี่นะแล้วดูแล้วลักษณะก็คือคนน่าจะทำไมครับถือว่าพอแล้วนะไม่น่าจะมีการขายลงมามากกว่านี้ดังนั้นคนที่เขาถือสัญญาณชอ็อตอยู่เนี่ยเขาก็ปิดสัญญาปิดชอ็อตก็ถือว่าจบ มันกู่ควรจะปิดเพราะว่ามันมาทำไอสามสิบถ้าแถวๆนี้เขาก็ยังไม่ปิดเห็นไหมเพราะยังคิดว่ามันจะลงต่อได้พอตรงเนี้ยมั่นใจมากๆเลยครับว่าเฮ้ย hey, พอละเห็นไหมเขาก็ปิดสัญญาณช็อตตรงเนี้ยก็คือเล่นหนึ่งรูปตื้อเห็นไหมแถวๆนี้เห็นะแถวๆนี้นนหนึ่งทีนะฮะเดี๋ยวนี้ผมว่าบีคอยเนี่ยจะลงมาทำไออสามสิบไปทำไอเอเจ็ดสิบเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นนะครับนี่ถ้าเป็นแพทเทิร์นอย่างเนี้ย <c oughs> สังเกตไหมครับว่า มันเกิดไซด์เวที่มีลักษณะของการลงไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นไซด์เวทที่แบบมุมกว้างมากแล้วก็ยังไม่เลือกฝั่งม,มันก็ไซด์เว์ลงไปแต่มันเลือกที่จะค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงเ<ล>พราะยังไม่มีข่าวมากระตุ้นไม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเงินใหม่ก็ยังไม่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเก่าๆนะครับนั้นโอกาสที่มันจะเกิดลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นชนแล้วลงต่อเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงดังนั้นเนี่ย พอพอมันมาชนตรงเนี้ยนะครับคนก็อาจจะกลับมาเปิดสัญญาณช็อตก็ถ้าเป็นการขายช็อตช็อตมากๆก,ก็มันก็มีโอกาสลงนะครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะลงได้ไปอีกจนกระทั่งบีบจนกระทั่งทำสามเหลี่ยมแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไปอีกนะฮะนี่นะถึงจะเลือกฝั่งจริงๆก็คือเลือกว่าจะชิ้หายไปเลยว่าเอกว่าลุ่งลุ่งกันนะะ ตามสัญญาแล้วเนี่ยถ้ามันพุ่งจริงๆครับมันพุ่งได้แบบนี่เลยนะขึ้นมาที่ตัวตัวด่านนี้นะมันจะเจอ1ก็คือไฮนี้นะครับตรง9ก0าก็คือหมื่นหนึ่งนะแล้วก็ไปทดสอบอีกทีก็คือประมาณ11,800ถ้าขึ้นส่วนถ้าลงนะถ้าลงนี่โอ้โหยาวครับมาเนี่ยแถวนี้กันเลยนะนั้นถ้าวัดจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ เนี่ยดูนะวัดโลเห็นไหมแล้วถ้ามันวิ่งไปตามโลพวกเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นเนี่ยถ้ามันหลุดเทรนนี้ไปเนี่ยมีโอกาสได้เห็นห้าพันสองอะไรแถวๆนี้ยได้นะครับตามสัญญาณน,นี้นะอืมซึ่งเ้ากลับมาดูนะครับในฝั่งของข่าวนะครับในฝั่งของข่าว ภาพรวของข่าวตอนนี้ก็จะมีพวกเรื่องแบบบิตคอยนะครับมีมาฮเวนะฮะมีบอทเทรดเอไอนะฮะเจอามาชนะคนเทรดนะครับมีเรื่องของการใช้โนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ในการส่งบิตคอยแคชเช่ช่ยนี่น่าสนใจเนาะโนเกียสามสามหนึ่งศูนะ <laughs> 0, นี่เป็นเครื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยสัมผัส้อะมีประสบการณ์ในเครื่องแบบนี้นะผมว่านะนะดูนี้ดีกว่านะครับ ก็ข่าวจากสยามบล็อกเชนที่เดิมนะกลตเผยมีบร,ริษัทเว็บเทรดนะครับคริปโต20แห่งยื่นขอใบอนุญาตโหนี่เราจะต้องมีกระดานเทรดกันถึง20แห่งกันเลยนะนะภายหลังพลกรทรัพย์สินดิจิทอลได้มีผลบังคับใช้นะครับดูเหมือนว่ามีผู้สนใจในการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคเรนซีเป็นจำนวนมากนะฮะร,รวมถึงกระดานเทรดโดยอ้างอิงจากบางกอกโพสนะฮะบ,บอกว่าก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนก็เคยรายงานไปแล้วถึงกฎ หมายพรกทรัพย์สินที่มีผลบัคับใช้ที่ยี่มีนานะครับโดยผู้ประกอบการต้องยื่น,นรบ,บริการซื้อขายคริปโตมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า50ล้านมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจในการเปิดเว็บบริการแลกเปลี่ยนรั์สินดิอัตันตามท,ที่กล่าวมาแล้วนะนอกจากนี้ยังมีความยังมีบริษัทที่จะเปิด I c ซกว่า50ลายโอ้โหและเปิดบริการ ICO p o r t อ l นะครับอีก5าลาย i c o Portal คือว่า คือปกติแล้วเนี่ยจะทํา ICO เนี่ยมันมันก็ต้องไปฝากคือคือจะมาทําเองเนี่ยกฎหมายเขาก็อยากจะให้มีคนมาควบคุมนะครับตัว ICO ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยจะมาแบบเปิดขายกันโล่งๆนี่ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีคนมาดูแลครับเป็นผู้กํากับดูแล ISO เพราะถาใครเป็นกรอตอ,อส่วนหนึ่งนะครับที่รับเรียกว่าหลักการของกรตตอแล้วก็ปฏิบัติตาม หมายนะครับของกรอตรอด้วยนะ,ะตรงนี้ก็จะมีพวกบริการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยเนี่ยจะมี BXT e ักนะครับ BitcupCoinset ซึ่งแปนว่าผู้ให้บริการเหล่านี้จะเปิดให้บริการก่อนที่มีผลังคับใช้แต่มีแน,นวโน้มว่าขอพยายามจะขอใบอนุญา,าตจากกรอตออยู่ด้วยนะครับต่อไปเรื่องการระดมทุนก็จะมีกฎหมายเข้ามาช่วยดูแลนะครับส่วนหนึ่งก็คือช่วยป้องกันพวกฟอกเงินนะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า ความล่าช้าของการออกแบอนุญาตเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะทําให้มียกวใช้ระยะเวลานะครับในการที่จะออก ICO สักตัวนึงเนี่ยนานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งครับเมื่อวานฮะก็มีข่าวออกมาว่าตํารวจรวบบูมจิรัตพิสิทธิ์หลังถูกกล่าวหาว่าหลอกนะฮะในเรื่องของการแอบอ้างนะฮะในเรื่องของ Bitcoin นะอ้างอิงจากสปริงนิวนะฮะก็มีข่าวโอ้ออกลายสานักครับ ไทยรัฐทีวีสปริงนิวช่องสามนี่คือออกเยอะมากนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปจับนะครับคุณบูมเนี่ยนะในกองถ่ายเลยนะนะเมื่อวันที่เก้าสิงหานะครับตำรวจได้บุกจับนะฮะนายจิรัตพิสิทธ์นะครับ,จ,รบจาริวินิตนะฮะหรือบูมผู้ต้องหาตามใมาจับสารอาญาร่วมกันฟอกเงินในขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินทางไปห้างรัชดารัชโยธินนะฮะพร้อมกับพวกอีกเจ็ดคนนะฮะ เขาเคยมีผลงานการแสดงเรื่องรักข้งสุดท้ายของช่อง G M g a m m y นะฮะโดยเขาถูกกล่าวหาว่าสมคบกับเพื่อนหลอกลวงนะครับในการวางแผนชักชวนให้ชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนประกอบกิจการซื้อขายเหรียญดิจิทัลในนามที่ชื่อว่าดากอนคอยฮะหรือ D R G ซึ่งพวกเขาได้ทําการหลอกลวงโดยให้โอนบิตคอยเพื่อซื้อเหรียญดังกล่าวและผู้ซื้อจะได้รับ D R G กลับไปตามกาหนดแล้วนะฮะเมื่อถึงเวลาพวกเขากลับไม่ได้ทําการโอน D R G กลับไปหาผู้ซื้อ โดยในขณะที่รายงานอยู่นี้มีความเสียหายรวมราว7997ล้านบาทนะโอ้โหทางสายบล็อกเชนได้รายงานด้วยซายว่าได้ออกมาเตือนว่านะครับบล็อกไมล์เข้าค่ายแชร์ลูกโซ่ซึ่งถูกปรับอ่านได้นะนะอ่ะ,อะเราก็มาดูนะว่าบล็อกไมล์คืออะไรมันก็จะมีเนี่ยคริปโตไทยแลนด์ใครลงทุนบล็อกไมล์มีโอกาสเงินหาย การมีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนถือว่าผิดกฎหมายด้วยโอ,อ้ดังนั้นเนี่ยคนที่ไปลงทุนในส่วนของเหรียญที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแบบนี้นะฮะก็ต้องระวังนะครับนะก็ต้องระวังไอ้ประเภทที่ว่าเนี่ยมาตื้อๆเนี่ยนะครับมาตื้อให้ลงทุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูดีๆนะครับ,อรบโอกาสที่จะเกิดแบบเนี้ยมีสูงมากนะครับ เป็นคดีความกันได้ดังนั้นก็ต้องศึกษานะครับว่าการที่เขาให้ไปลงทุนแล้วเพื่อทําบริษัทหรือทำโปรเจกต์เนี่ยนะครับคือได้อย่างน้อยเนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนข้อแรกเลยนะมันต้องได้เหรียญนะฮะมันต้องได้เหรียญและอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องได้เหรียญเลยอืมคือจะวันวันไหนก็ตามเนี่ยมันต้องมีวันกําหนดให้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็สามารถถือเหรียญไปเพื่อในอนาคตเนี่ยเขาก็ใช้เหรียญน,นี้ตามไวท์เพเปอร์นะครับ ที่ได้กําหนดนะนี่ก็ขนาดว่าเป็นช่วงที่บิตคอยราคาตกนะครับก็ยังมีข่าวที่แบบไปหลอกลวงเรื่องเหรียญอะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นเหลือเชื่อมากนะเออนี่ถ้าเป็นช่วงที่บิตคอยราคาขึ้นแรงๆนะผมว่าโอโหมูลค่าความเสียหายนี่คงหลักใบไกลเกินกว่านี่นะ มาดูข่าวนะครับเบนเคลลี่นะฮะคุณขายคริปโตหลังคำตัดสิน ETF ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกต้องนะผู้ก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนด้านคริปโตในนาม BKCM นะฮะในเบนเคลลี่กล่าวว่าความล่าช้าในการตัดสินบิทคอยน์ ETF ของทางกรอตเนี่ยนะฮะคุณขายมันหลังจากคำตัดสินของบิทคอยน์ ETF ถือว่าเป็นการลงทุนคริปโตที่ไม่ถูกต้องเพราะมันจะมีเหตุการณ์อื่นๆอีกนอกเหนือจาก ETF ่านะการในรายการ Fa s t m o ม e y ี่ของทาง CNBC นะฮะ อันนี้ก็เมื่อวานนะฮะผมเองก็ได้ดูข่าวนี้แล้วแล้วก็นําเสนอข่าวนี้ด้วยนะครับเอาจงจริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะที่เราลืมไปหรือเปล่าบิตคอยเองนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆเองนะที่เกิดขึ้นนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสนะต้องดึงนี้นะมันยังมีโอกาสที่ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะมากระตุ้นตลาดมากมายนะครับ เราต้องไม่ลืมนะครับว่าเงินในโลกเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินแล้วมันไม่มีที่ไปและ Bitcoin หรือว่าคริปโตเคอ r e เรนนะครับต่างๆเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้การโอนเงินระหว่างการเงินสะดวกนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ประเภทราคาที่มันผันผวนอยู่แบบเนี้ยมันไม่สามารถเอามาใช้เป็นเงินจริงได้อยู่ที่เป็นปัญหายตอนนี้แล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการโอนที่ค่อนข้างนานนะปัญหาพวกเนี้ยในปีนี้ปีหน้าผมว่าน่าจะเป็นปีหน้านะ อาจจะไม่ได้รับการอัปเกรดแล้วก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเวอร์ชั่นที่ต่อไปนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะผมว่าจะเป็นอะไรที่กลับมามีความน่าสนใจนะครับโอเคนะฮะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะนะครับมา,มาดูกราฟแบบนี้แล้วแล้วก็ดูแพทเทิร์นกันไปนะครับโอกาสที่จะเกิดมันก็มีอยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้อง ติดตามจริงๆนะฮะผมเองก็ยังคงติดตามพร้อมๆกับทุกๆคนนี่แหละครับนะไม่ได้ไปไหนแล้วครับโอเคนะฮะล้วก็ยังมีรายการ bitcoin trader thailand แบบนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนะครับชอบรายการนะฮะในการจัดรายการแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นี่นะฮะกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปอีกดีๆมากมายครับที่พร้อมจะมานําเสนอแล้วก็มานั่งเล่านะฮะรวมถึงเป็นเพื่อนๆนะ ในยามลงทุนแบบนี้นะครับบางทีมก็ต้องหาที่ยึดเหนียวจิตใจแล้วก็หาเพื่อนคุยครับถ้ายังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในข้างใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเองก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ทั้งติชมก็ยินดีครับขอบคุณมากๆทุกอย่างเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานครับก็อนว่าฝากรายการจริงๆอย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะซับสไคร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ